กรณีหนึ่งก็เป็นอุทกวิทยาประยุกต์เป็นการนำความรู้พื้นฐานในเรื่องของอุทกวิทยาไปประยุกต์ใช้งานในการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ในบทในระดับปริญญาตรีเราก็จะเรียนในอุทกวิทยาที่เป็นหลักพื้นฐานนะคะแล้วอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งานในด้านวิศวกรรมเพื่อให้มองเห็นภาพว่าเราจะเรียนวิชานี้ไปเพื่อทำอะไรนะคะแต่หลักการที่จะคำนวณในเชิงลึกจริงๆยากมากๆก็จะต้องเรียนในระดับที่สูงขึ้นระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกวิชาของอุทกวิทยาก็จะเกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพหลายๆด้านนะคะเช่นมีวิศวกรรมโยธามีcivil engineering นะคะ meteorology ก็คืออุตุนิยมวิทยาก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศไม่ใช่ดินนะคะเรื่องเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศที่เป็นการเคลื่อนที่ทั้งหลายนะคะเป็นปริมาณน้ำส่วนที่ยังอยู่บนท้องฟ้าอาจจะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องการเพาะปลูกเรื่องของเกษตรกรรมเรื่องของระบบชลประทานนะคะเพราะว่าวิศวกรจะต้องคำนวณระบบการส่งน้ำไปให้กับพื้นที่เพาะปลูกหรือระบบชลประทานก็จะมีความเกี่ยวข้องกันนอกจากนี้ยังอาจจะเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นๆอีกหลายวิชานะคะซึ่งไม่ได้กล่าวมาถึงไม่ได้กล่าวรายละเอียดถึงนะคะแต่ในส่วนที่เราเป็น Civil Engineer นะคะเราก็ต้องเรียนวิชาอุทกวิทยาเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานนะคะและนำความรู้ตรงนั้นไปต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้งานในการออกแบบระบบระบายน้ำออกแบบโครงสร้างอาคารเกี่ยวกับน้ำพวกเขื่อนอ่างเก็บน้ำต่างๆนะคะในการเรียนวิชาอุทกวิทยานะคะสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือวงจรอุทกวิทยาจะต้องทราบหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่า water cycle นะคะหรือ hydrologic cycle หนังสือบางเล่มก็แปลว่าวัฏจักรน้ำคือคำว่าวงจรอุทกวิทยาหรือวัฏจักรน้ำนะคะจะเป็นแผนภาพหรือไดแกรมแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำในรูปแบบต่างๆซึ่งมันจะเกิดขึ้นแล้วก็หมุนเวียนแล้วไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเป็นวงจรหรือเป็นวัฏจักรค่ะเราจะเริ่มอธิบายจากปริมาณน้ำส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้เพราะว่าการเกิดและการเคลื่อนที่มันเป็นวงจรไปทั้งหมดนะคะถ้าขอเริ่มต้นอธิบายจากการที่เริ่มมีการตกลงมาน้ำจากฟ้าหรือน้ำจากอากาศตกลงมาคำว่าการตกภาษาอังกฤษใช้คำว่า precipitation นะคะ precipitate เป็น verb ค่ะก็แปลว่าตกนะคะ precipitation ก็คือการตกถ้าหมายถึงเป็นคำนามก็หมายถึงปริมาณน้ำที่ตกลงมาจากอากาศก็ได้หรือจะเรียกว่าน้ำฟ้าก็ได้ตัวแปรสัญลักษณ์หนังสือแต่ละเล่มอาจจะใส่ไม่เหมือนกันนะคะ precipitation ก็แทนด้วยตัว p เมื่อฝนตกลงมาลองนึกถึงว่าถ้าเรามีต้นไม้นะคะต้นไม้ใหญ่หรือใบหญ้าอยู่ตามพื้นดินนี้มันก็จะดักน้ำไว้ส่วนหนึ่งการดักภาษาอังกฤษก็คือ interception หมายถึงปริมาณน้ำที่ดักค้างอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้านอกจากนี้อาจจะมีปริมาณน้ำส่วนที่เป็น depression storage คำว่า storage คือแปลว่าปริมาตรเก็บกัก depression storage เป็นปริมาตรของน้ำที่เก็บกักหรือขังอยู่ตามหลุมตามบ่อขนาดเล็กนะคะตามผิวดินซึ่งปริมาณน้ำส่วนนี้อาจจะมีการระเหยกลับไปหรือมีการซึมผ่านผิวดินลงไปอีกนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับDepression storage มักจะมีคำศัพท์ที่นิยมพูดถึงกันอีกคำหนึ่งก็คือ detention storage detention storage เป็นปริมาตรน้ำนะคะที่มันจับตัวเป็นฟิล์มบางๆอยู่ตามผิวดินเก็บกักอยู่ชั่วคราวคำว่า detain ก็คือไม่ถาวรชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งนะคะน้ำเมื่อฝนตกลงมาถึงผิวดินนี่นะคะจับตัวเป็นฟิล์มบางๆรอการไหลออกไปสู่แม่น้ำลำธารต่อไปนะคะเมื่อฝนตกลงมาถูกดักไว้ตามต้นไม้ใบหญ้าส่วนหนึ่งขังอยู่ตามหลุมบ่อส่วนหนึ่งจับเป็นฟิล์มบางๆรอการไหลออกจากพื้นที่นะคะ
อีกส่วนหนึ่งก็จะระเหยกลับคืนสู่บรรยากาศการระเหยภาษาอังกฤษคือ evaporation นะคะอาจจะแทนด้วยตัว e ใหญ่การระเหยก็เกิดขึ้นได้จากทุกบริเวณนะคะทั้งบนผิวน้ำผิวดินบริเวณที่ดินมีความชื้นมันก็จะมีการระเหยกลับคืนสู่บรรยากาศได้นอกจากนี้ต้นพืชอากาศก็จะมีการคายน้ำการคายน้ำภาษาอังกฤษคือ transpiration นะคะแทนด้วยตัว t ใหญ่ถ้าเราจับปริมาณ2ส่วนนะคะคือคิดการคายน้ำบวกกับการระเหยถ้าคิด evaporation บวกกับ transpiration เข้ามาก็จะรวมเป็นศัพท์คำใหม่คือ evapotranspiration นะคะภาษาไทยก็แปลคล้ายๆกันก็คือการคายระเหยหมายถึงปริมาณน้ำ2ส่วนคิดมารวมกันนะคะซึ่งปริมาณน้ำ2ส่วนนี้เพื่อนำมารวมกันแล้วจะคิดว่ามันใกล้เคียงกับปริมาณการใช้น้ำของพืชนะคะก็เป็นหลักที่เราพยายามคำนวณปริมาณการใช้น้ำของพืชโดยคิดจากปริมาณการคายน้ำบวกกับการระเหยนะคะน้ำที่ฝนที่ตกลงมานะคะจะมีส่วนหนึ่งที่ไหลซึมผ่านผิวดินลงไปเรียกว่า infiltration infiltrate ก็คือการซึมผ่านนะคะ infiltration เป็นการซึมผ่านผิวดินชั้นบนๆ นะคะแต่ถ้ามีการซึมลึกลงต่อไปอีกมันจะมีศัพท์อีกคำหนึ่งเรียกว่า percolation นะคะเดี๋ยวดูอยู่ในสไลด์หน้าถัดไปเมื่อซึมผ่านผิวดินลงไปแล้วก็ซึมลึกต่อไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะไปจนผ่านถึงระดับน้ำใต้ดินก็จะทำให้เกิดการไหลใต้ผิวดินเกิดขึ้นและเรียกว่า subsurface flowsubsurface flow ถ้าแบ่งตามความเร็วของการเคลื่อนที่ก็จะแบ่งได้เป็น inter flow และก็ base flow นะคะ inter flow นี้จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าและ base flow เคลื่อนที่ได้ช้ากว่าน้ำที่อยู่ใต้ผิวดินนะคะมันก็จะมีโอกาสที่ไหลไปเจอแม่น้ำลำธารมันก็จะไหลออกไปรวมในแหล่งรับน้ำภายนอกได้เช่นเดียวกันปริมาณการตกลงมานะคะเมื่อหักค่า interception depression storage retention storage หัก evaporation transpiration แล้วก็หัก infiltration ออกไปซึ่งปริมาณน้ำทั้งหมดนี้รวมกันเรียกว่าการสูญเสียนะคะถ้าฝนที่ตกลงมาแล้วหักการสูญเสียออกไปปริมาณน้ำส่วนที่เหลือปริมาณฝนส่วนที่เหลือเรียกว่า rainfall excess ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลตามศัพท์เดิมก็คือฝนส่วนเกินส่วนเกินจริงๆตรงนี้ก็หมายถึงว่าส่วนที่หักการสูญเสียต่างๆออกไปแล้วนะคะปริมาณน้ำฝนส่วนเกินหรือ rainfall excess เนี่ยนะคะส่วนที่เหลือมันจะตกไปที่ผิวดินแล้วก็ไหลไปตามผิวดินเป็นน้ำท่าผิวดินนะคะก็เป็น surface runoff น้ำที่ไหลไปตามผิวดินก็จะไหลไปรวมกันท้ายที่สุดไปรวมกันอยู่ในแหล่งรับน้ำก็ถ้าสรุปตามรูปนะคะเมื่อมีการตกลงมาปริมาณน้ำส่วนหนึ่งถูกดักไว้ตามต้นไม้ใบหญ้าส่วนหนึ่งกักขังอยู่ตามหลุมบ่อขนาดเล็กซึ่งอาจจะระเหยกลับคืนสู่บรรยากาศหรือซึมผ่านผิวดินลงไปก็ได้อีกส่วนหนึ่งจับตัวเป็นฟิล์มบางๆอยู่ตามผิวดินรอการไหลออกไปเป็น surface runoff นั่นเองนะคะน้ำส่วนหนึ่งระเหยกลับคืนสู่บรรยากาศส่วนหนึ่งเกิดจากการคายน้ำของพืชกลับคืนสู่บรรยากาศเช่นเดียวกันนะคะส่วนหนึ่งซึมผ่านผิวดินไปเป็นน้ำใต้ดินปริมาณการตกทั้งหมดเมื่อหากการสูญเสียต่างๆออกไปก็จะทำให้เหลือส่วนที่เป็น rainfall excess นะคะ rainfall excess ก็หมายถึงปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาที่หากการสูญเสียต่างๆออกและปริมาณน้ำส่วนนี้จะกลายไปเป็น surface runoffดังนั้นนะคะในการคำนวณในบทถัดไปนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สำคัญที่สุดสองส่วนก็คือ rainfall ปริมาณฝนกับ runoff runoff ภาษาไทยแปลว่าน้ำท่าหรือการไหลออกจากพื้นที่นะคะก็ความสัมพันธ์สองส่วนนี้จะเรียนเป็นเรื่องใหญ่ๆในบทหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของการคำนวณเมื่อน้ำฝนที่ตกลงมามีการตกลงมาแล้วมีการระเหยกลับคืนส่วนใหญ่การสูญเสียส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการระเหยนะคะปริมาณน้ำส่วนอื่นเมื่อเปรียบเทียบกับการระเหยจะมีปริมาณน้อยกว่า